ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยอนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง8นิ้วคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณอยากรู้เรื่องของอัลไพเข้าไปท่องโลกของเขาเสิร์ชคำว่าอัลไพ Society หรือว่าใน YouTube เสิร์ชคำว่าอัลไพ Channel ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนั่นก็คือคุณเป้จาก Airless ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนานๆเราจะมีแขกรับเชิญมาเยี่ยมสตูดิโอเราสักทีนะคะใช่พูดกันเรื่องของการเชื่อมต่อนอกจากเรื่องของเครื่องเสียงติดรถยนต์แล้วเชื่อมต่อมันมาวุ่นวายอะไรกับเครื่องเสียงติดรถยนต์เราคะตอนนี้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยตัว Airless เนี่ยเราเริ่มจากการที่เราไลฟ์สไตล์ของคนนะครับเวลาเราไปพรีเซนต์งานอะไรพวกนี้มันเริ่มจุดเริ่มต้นของ Airless นะครับก็คือว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนมือถือนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้าหรือเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจอเล็กๆอ่ะมันไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็รวมถึงกับเวลาเราเดินทางอยู่บนรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเนี่ยเราดูผ่านมือถือมันก็อันตรายนะครับเราก็เลยจุดเริ่มต้นของสินค้าตัวนี้ก็คือเกิดขึ้นมานะครับโดยที่เราก็เริ่มมาจากโฟกัสบนจอบนรถยนต์ก่อนนะครับจอรถยนต์เนี่ยมันก็มีอุปสรรคเรื่องของสัญญาณรบกวนเรื่องของอะไรต่างๆนานารวมถึงกับตัววิทยุเครื่องเสียงรถยนต์เองเนี่ยเขาก็มีสายไลนิ่งต่างๆนะครับใช้ iOS ก็มีสายเส้นหนึ่งแต่ใช้ Android ก็ต้องมีสายเส้นหนึ่งคือเขามีข้อจำกัดของการเชื่อมต่ออยู่ใช่เราก็เลยเกิดจุดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ทำเอา Wi-Fi ที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่องเนี่ยขึ้นมาเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวหนึ่งแล้วก็โยนมันขึ้นไปสู่หน้าจออะไรก็ได้ไม่ต้องมีสายมาเกะกะไม่ต้องมีสายมาเกะกะนะครับทุกอย่างเชื่อมต่อบน Wi-Fi นะครับก็เลยเกิดตัว Airless ขึ้นมาโดยที่ Airless เนี่ยตัวกล่องเนี่ยถูกดีไซน์มาให้รองรับไม่ว่าจะเป็น AV หรือไม่ว่าเป็น HDMI ก็ตามนะครับสามารถใช้งานได้หมดจริงๆแล้วเนี่ยคือตัว Airless เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในรถแล้วก็ในบ้านเลยรู้ป่ะฮะใช่ครับตัวเบื้องต้นเนี่ยทางเราเนี่ยจะมีทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบดองเกิลอ๋อคือแยกออกมา2อันใช่ครับถูกต้องไหมถูกต้องครับคืออย่างกล่องนี่คือใช้ในรถใช้ในรถครับเราจะแนะนำให้ใช้ในรถแต่ลูกค้าบางท่านจะใช้ในบ้านก็ได้นะครับโดยอาจจะเริ่มต้นขออนุญาตครับคุณปะแป้งเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสาเดียวอ๋อมีเสาเดียวสองเสาใช่ครับมีเสาเดียวกับสองเสาเสาเดียวกับสองเสาเนี่ยสิ่งที่ต่างกันเรื่องของความแรงนะครับการทะลุทะลวงตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นสตาร์ทอัพนะครับรองรับที่ 2.4G นะครับ Wi-Fi เนี่ยจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่แบบดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินธรรมดาในไฟล์ที่ไม่ต้องสูงมากนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Full HD เต็มตัวเลยนะครับแต่ราคาจะอีกระดับหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นดองเกิลคืออันนี้เราจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นใช้ในบ้านแพ็กเกจ iPhone มากสวยงามดูหรูอยากให้ลูกค้าได้ของดีๆเราก็ต้องดีไซน์ตั้งแต่แรกจริงๆ Airless อยู่ตรงนี้ Airless อยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็อยากให้ลูกค้าเห็นตัวสินค้าด้วยก่อนตัดสินใจสั่งซื้อรวมถึงแบบใช้แล้วรู้สึกประทับใจอ๋อแต่ว่าเราจะต้องแยกกันใช่ไหมระหว่างบนรถกับในบ้านเราแนะนำให้แยกครับแต่ว่าในกรณีที่รถรุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยเขามีมาเป็น HDMI หมดแล้วยกตัวอย่างอย่างพวกรถ Civic ตัวใหม่หรืออะไรพวกเนี้ยนะเขาจะมี HDMI อย่างเดียวบางครั้งเขาไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เขาก็สามารถซื้อตัวเนี้ยเข้าไปเสียบได้นั่นหมายถึงอุปกรณ์ตัวนี้สามารถรองรับทั้งรถรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติรุ่นใหม่ๆเป็น HDMI ก็ซื้อตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ราคาถูกกว่าหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นราคาแบบพกพาใช่เหมือน USBใช่แต่ว่าหัวก็จะเป็น HDMI เออแต่ครับแต่ถ้างั้นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะพกพาไปทั้งในรถแล้วก็ในบ้านใช่ครับเป็นรถและในบ้านแต่ว่าเนื่องจากตัวเสาเนี่ยเขาจะเป็นเสาแบบ built in เพราะฉะนั้นระยะห่างเนี่ยอาจจะเป็นจะสู้กับตัวที่เป็นเสาข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับอ๋อเนาะบางทีในบ้านเราก็มีระยะเด็กๆเนาะใช่ครับกี่เมตร2เมตร3เมตรอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรถเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เป็นเสาแยกอย่างเงี้ยจะรับสัญญาณได้ดีกว่าครับผมแล้วในเรื่องการติดตั้งแล้วเรื่องการติดตั้งง่ายมากครับในแพ็กเกจเนี่ยไม่อย่างตัวบล็อกเองเนี่ยแพ็กเกจนะครับก็จะมีทั้งสายแปลงไฟมาให้เรียบร้อยนะครับมีสาย AV แล้วก็มี HDMI รวมถึงกับมีช่องใช่เล่นไฟ USB ต่างๆได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถขับเข้าไปที่ร้านติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากนะครับวิทยุเดิมๆที่ติดรถมาเนี่ยถ้ามีเป็น2ดินอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะติดตัวนี้แล้วก็สะท้อนหน้าจอจากมือถือขึ้นไปได้เลยมันสามารถสะท้อนอะไรได้บ้างคะคือเวลาที่พูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อของมือถือเราก็ต้องยอมรับข้อจำกัดต่างๆที่จะเอาไปสะท้อนบนหน้าจอวิทยุเครื่องเสียงเราอะไรบ้างที่ขึ้นไปอยู่บนจอเราจอได้แน่นอนคือในตัวของตัวซอฟต์แวร์ของ Airless เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่อยู่ในตัวแต่ละตัวนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการสะท้อนหน้าจอเนี่ย
มันจะมีข้อจำกัดคืออย่างยกตัวอย่างแอป YouTube เนี่ยใช่เล่นไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี้ยเราซื้อเรามีการติดต่อซื้อ channel ต่างๆแล้วก็สามารถทำให้เล่นไม่ว่าจะเป็น Jux เองหรือ YouTube ต่างๆเนี่ยสามารถโยนขึ้นได้หมดคือภาพก็เห็นได้เลยนะเห็นได้หมดทุกอย่างครับเพราะปกติเมื่อก่อนเนี่ย YouTube เนี่ยภาพไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นขึ้นแต่เสียงอย่างเดียวใช่เราตอนนี้เราคือเราก็หาวิธีมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการลูกค้าให้ได้ครับรวมถึงกับพวกเพลงต่างๆเนี่ยคืออะไรที่อยู่ในมือถือเนี่ยสามารถขึ้นได้เว้นแต่ว่าเป็นพวกลายเส้นหนังลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยครับเราจะไม่ขึ้นไม่ได้ยังไงอะคะลายเส้นหนังลิขสิทธิ์อันนี้ปกติแล้วอย่าง iPhone เนี่ยเขาจะมีสตูของ iTunes นะครับเวลาเราโหลดเนี่ยเราจะเสียตังค์ในการซื้อเพราะฉะนั้นหนังพวกนั้นจะเป็นหนังติดลิขสิทธิ์อันนั้นจะสะท้อนขึ้นไปไม่ได้แต่พอส่วนใหญ่เราไม่ค่อยซื้อไม่ซื้อหรอกเราก็ดูจาก YouTube นะใช่ไหมถูกต้องครับเราก็ดูคลิปอยู่แล้วส่วนใหญ่ซื้อไปทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับการที่จะใช้ YouTube ขึ้นไปถูกต้องที่แน่ๆที่แบบแบงค์ฟังมาเนี่ย YouTube ได้อยู่แล้วแล้วพวกโซเชียลต่างๆ Facebook YouTube Facebook LINE LINE ขายของหนูอะไรเงี้ยสามารถขึ้นได้หมดครับสามารถขึ้นได้หมดแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถสมมติว่าเราไปโฟกัสบนตลาดเครื่องสื่อรถยนต์เนี่ยหนึ่งเลยที่ลูกค้าใช้เป็นประจำเลยคือ Navigator Map Google Map อะไรแบบนี้แต่ที่เราจะต้องขับรถไปนั่งดูไปนะครับมันสามารถสะท้อนขึ้นได้รวมถึงกับออกกับเสียงลำโพงเซตเดิมของรถได้ด้วยได้เสียงดีขึ้นก็จะได้ยินเสียงเนวิใหญ่ขึ้นถูกต้องครับเลี้ยวออกทางซ้ายเราก็จะฟังชัดเจนขึ้นใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องไปก้มดูมือถือของเราแล้วนะครับเกตละเกตละความเสถียรแล้วครับความเสถียรเนี่ยคือถ้าเกิดลูกค้าใช้ในรถเนี่ยความเสถียรเนี่ยคือเสาเนี่ยยังไงมันก็รองรับการเชื่อมต่อได้ดีและสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในรถเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นตัวพวกนี้นะครับโดยที่ตัวสองเสาเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ไวกว่านะครับก็คือจะเป็น dual band คำว่า dual band เนี่ยก็คือรองรับตั้งแต่คลื่นความถี่ที่ 2.4 ถึง 5G นะครับ 5G เนี่ยจะสามารถส่งข้อมูลได้เร็วเป็น4เท่าของ 2.4G นะครับแล้วมันอาจจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบหนังไฮเดฟพวก Full HD แต่ถ้าไม่ได้ดูขนาดนั้นเราก็ซื้อเป็นตัวนี้แทนใช่ถูกต้องครับอ๋อแต่ถ้าดูในจอทีวีบ้านอ่ะก็อยากดู Full HD นะเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแบบ Full HD เห็นผิวดาราได้เลยอ่ะหนูอยากรู้ว่าคือก็ต้องยอมรับว่าป้าแป้งค่อนข้างคุ้นเคยกับเทคโนโลยีของการเชื่อมต่อแบบนี้มาอยู่แล้วมันก็มีหลากหลายแบรนด์ครับALS มันดีกว่าตรงไหนเสถียรกว่าตรงอะไรที่ทำให้เราถึงตีตลาดได้ขนาดนี้คือ1 นะครับในเรื่องของการใส่ใจรายการผลิตก่อนนะครับ uh-huh. เราออกแบบวงจร uh-huh. นะครับแล้วเราเลือกชิปเซตที่เราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็โคด้วยคือชิปเซตยี่ห้อ Realtek จะเป็นชิปเซตที่เขาผลิตให้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลก uh-huh. เราก็เลือกชิปเซตของ Realtek มาเป็นตัวโปรเซสเซอร์แล้วก็ทั้งในตัวของการ์ด Wi-Fi เพื่อให้รองรับการเสถียรและประมวลผลได้แม่นยำที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ develop ตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า SDK เนี่ยก็ develop ใส่เข้าไปในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันนะครับและอย่างที่2เนี่ยคือในเรื่องของบริการหลังการขายรวมถึงกับคอนเทนต์ระบบใหม่ๆเราจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างอย่างวันนี้ถ้าเกิด iPhone มีการอัป iOS ภายใน30วันเนี่ยเราจะตอบโจทย์ลูกค้าไลฟ์สไตล์ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเงี้ยครับเราอัพตามเขาเลยเหรอเราอัพตามเขาครับเราการันตีเลยว่า30วันเนี่ย iOS หรือระบบใหม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone เนี่ยภายใน30วันเราจะทำให้มัน compatible ได้เลยเดี๋ยวหมายถึงว่าแล้วมันยากไหมคือพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีอะค่ะพอพูดถึงเรื่องอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของทีมงานของเราคือทีมงานของเราเนี่ยต้องมีการตามคอนเทนต์อย่างว่า iPhone ตัวใหม่ออกมาหรือ iOS ตัวใหม่ออกมาเราต้องแกะให้ได้ว่าต่างจากของเดิมยังไงแล้วเรา user ค่ะ user จะขั้นตอนของการอัพเนี่ยมันยากไหม user จะไม่โอเคนะถ้าอย่างนี้อันนี้หนูพูดแนะนำ user ครับคือตัวของ AirLess เราดีไซน์ไว้อยู่แล้วนะครับขออนุญาตนะครับอย่างตัวเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่เชื่อมต่อตัวเนี้ยนะครับเข้ากับเราเตอร์บ้านหรือ hotspot ของมือถือเราแล้วก็มันจะมีเมนูข้างในอยู่แล้วนะครับที่เป็นออนไลน์อัปเกรดนั่นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยสามารถอัพออนไลน์อัปเกรดจากตัวเองได้นะครับหรือในกรณีที่ลูกค้าทำไม่เป็นเนี่ยผมก็จะมีพอร์ตที่2ที่เป็นพอร์ต USB ตัวนี้คุณสามารถเสียบสาย USB เข้าไปแล้วก็โหลดไฟล์ที่เราให้จากFacebook ของเราครับจากแฟนเพจของเราแล้วก็โหลดใส่เข้าไปได้เลยโอ้จบเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยกล้าบริการกล้าพูดได้ว่าบริการหลังการขายของเราเนี่ย เราตอบโจทย์ลูกค้าตลอดเวลาอยู่แล้วคือทำไงก็ได้ให้คุณใช้แอร์เรทได้แบบไม่มีสะดุดแน่นอนถูกต้องครับแล้วก็กับคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือแต่ทีมงานของเราเนี่ยถ้าคุณซื้อ AirLess ไปเนี่ยเรามันเป็นมากกว่าคำว่า Mirror Link นะครับเพราะว่าเป็นมากกว่าคำว่า Mirror Link ก็คือ
ตัว USB เนี่ยสามารถเชื่อมต่อไฟล์มีเดียได้สมมติว่าคุณมีเดียเพลเยอร์ต่างๆใช่คุณมี external hard disk หรือคุณมีไฟล์พวกตัมได้ USB คุณโหลดไฟล์เพลงโหลดไฟล์หนังเนี่ยคุณสามารถเสียบเข้ามาที่พอร์ตของ USB เข้าไปเนี่ยแล้วมือถือของคุณจะเป็นเหมือน virtual remote เลยในการที่จะเลือกดูหนังฟังเพลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าบอกว่า Airless เนี่ยมันคือ2ฟังก์ชันรวมกันนะครับเป็นทั้ง Wi-Fi Media Link หรือเป็นทั้งมีเดียเพลเยอร์ได้ด้วยซึ่งยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ลูกค้ารถยนต์ที่เขาชอบใช้มากๆก็คือฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ OEM ซื้อจากโรงงานแน่นอนเขาจะเล่นหนังพวก MP4 พวก AVI คือหลายแพทเทิร์นไม่ได้แต่ตัวเนี้ยแค่คุณโหลดไฟล์ใส่เข้าไปเนี้ยนะครับสูงสุดที่ Full HD คุณสามารถเล่นหนังฟังเพลงได้หมดเลยโอ้ Full HD ก็ 1080p เนาะใช่ถูกไปต้องที่50เฟรมเรทเออก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอด้วยถูกต้องครับนะใช่เออใช้หน้าจอเดิมแค่เปลี่ยนเปลี่ยนแอมเปลี่ยนลำโพงขึ้นมานิดนึงเราก็จะได้ดูลำโพงเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นดีดีจะเป็นจุกให้ดีขึ้นหรือว่าถ้าสมมติว่าฟังจุกฟังเพลงฟรีไงในแอปใช่ไหมเราอยากให้เสียงเพาะเราก็แค่เปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนแอมเติมซับแต่จอเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่บางทีพวกแนวเพลงแบบไฮเลสเนี่ยเราก็โหลดพวกเพลงไฮเลสมาเล่นไฮเลสตัวนี้ก็สามารถรองรับแฟลชไฟได้เหมือนกันพวกไฟลอสเลสต่างๆนะครับเราสามารถรองรับได้เก๋โอ้ยงั้นเราโหลดมาโหลดยิ่งพวกไฟแฝกเนี่ยเราโหลดฟรีอยู่แล้วไม่ต้องเสียตังค์นะเราเน้นฟรีเราก็เอาโหลดใส่ทําได้แล้วก็มาเสียบฟรีนี่ถูกกฎหมายใช่มั้ยคะถูกกฎหมายเขาปล่อยฟรีแล้วโอ้โหคุณเป้ขาต้องถามอย่างงี้ค่ะต้องให้คุณเป้แฮชแท็กฝากร้านนิดนึงสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าสนใจในตอนนี้ซื้อติดตั้งอะไรยังไงที่ไหนอะครับก็ณตอนนี้ตัว Airless เนี่ยสามารถติดต่อตามร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วประเทศได้หมดเลยนะครับรวมถึงกับลูกค้าท่านใดที่มีคำถามนะครับหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บเพจของเราได้ที่ Facebook Airless Pageครับผมเห็นแล้วเร็วนี้นี่จะมีไปออกงานด้วยใช่ครับผมคือเราก็มีได้ออกไปร่วมงานกับ Motor Expo ครับแล้วจะมีโปรโมชั่นอะไรในงานไหมก็มีแน่นอนครับเด็ดแน่นอนตามเข้าไปดูที่บูธได้เลยครับยิ่งใหญ่เยอะแยะเวอร์วังอลังการนี่ยังไม่รวมกับอีเวนท์ที่เขาจะจัดคอนเสิร์ตอะไรอีกนะคุณผู้ชมต้องรอติดตามใน Facebook นะเผื่อจะมีข่าวต่างๆนี่ทาง Facebook ออกมาตลอดใช่ไหมก็ด้วยที่ว่าลูกค้าเนี่ยกระแสตอบรับของลูกค้าดีแล้วก็จะมีอีเวนต์คอนเสิร์ตดีๆเป็น Thank you Party บอกเลยว่า Thank you Party คือนักร้องเด็ดมากคุณผู้ชมเยอะมากรีบไปหาบัตรฟรีก็ยังไปดูที่เพจได้เลยในเพจเขาแจกบัตรฟรีโอ้โหมากเลยมางั้นเดี๋ยวหลังจากคุณเป้เนี่ยนำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมรถคันที่พี่จะมาเสนอเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันยังไงคือไม่ได้ใช้ Airless แต่ก็ในเรื่องของความบันเทิงการเชื่อมคือจริงๆตัวเนี้ยก็เป็นการเชื่อมต่อแต่เป็นการเชื่อมต่อแบบ Android ในตัวของฟอนต์เพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเนี่ยมันค่อนข้างมาเป็นใช่เป็นเทรนด์อ่ะนะแต่บางคนเนี่ยเค้าอาจจะบอกว่าอย่างของคุณเป้เนี่ยมันเหมาะกับฟอนต์เดิมใช่มั้ยแล้วเค้าก็อาจจะเพิ่มอัปเกรดตัวนี้เข้าไปแต่ถ้าบางคนที่แบบอยากจะเสียตังค์แพงหน่อยก็ไปนี่เลยจอ Android มันก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันจริงๆประมาณใช่จริงๆประมาณเดี๋ยวเราไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านมิลาดคาร์ดิโอครับ Vios คันนี้เลือกเล่นกับ Head Unit ในระบบ Android ที่มาพร้อมหน้าจอขนาด10นิ้วใหญ่โตเต็มตาให้ภาพคมชัดระดับเดียวกับแท็บเล็ตคุณภาพสูงโดยเจ้าเครื่องนี้มาพร้อมระบบปฏิบัติการในเวอร์ชั่น 4.4.2 ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Androidและที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของจอ Android เลยทีเดียวนั่นก็คือจอรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ฮอตสปอตจากสมาร์ทโฟนอีกแล้วมันสามารถใส่ซิมอินเทอร์เน็ตเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยพอสตาร์ทเครื่องเสร็จมันก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองทันทีในส่วนของสัญญาณเสียงจากไลน์ PO ของตัวเครื่องถูกส่งต่อไปยัง Power Amp ของ Mercury จำนวน2เครื่องในซีรีส์ Evolution เครื่องแรกเป็นแบบ4 Channel รุ่น MGR 495รับหน้าที่ขับลำโพงกลางแหลมทั้งระบบสำหรับด้านหน้านั้นเป็นลำโพง2ทางแยกชิ้นของ Mercury ในรุ่น462ซึ่งได้แยกดอกลำโพงทวิตเตอร์มาติดตั้งไว้ที่บริเวณหูช้างเพื่อยกระดับเวทีเสียงให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นส่วนดอกลำโพงวูฟเฟอร์ติดตั้งแทนที่ลำโพงเดิมที่บริเวณแผ่นข้างประตูส่วนลำโพงทางด้านหลังมาแบบ3ทางแกนร่วมของ Mercury อีกเช่นกันในรุ่น460ติดตั้งแทนที่ลำโพงเดิมในแผ่นข้างประตูหลังและปิดท้ายกันที่ซับวูฟเฟอร์ที่มาแบบเน้นๆเต็มๆกับ Mercury MCR 8012ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้ว
ซึ่งในระบบนี้ถูกนำมาใช้งานถึง2ดอกตั้งอยู่ในตู้แบนพาร์ททางด้านหลังรถขับโดย Power Amp ของ Mercury ในแบบโมโนรุ่น MGR 1200คันนี้เรามาดูรายละเอียดและความสวยงามของ Vios คันนี้กันบ้างเริ่มจากภายในห้องโดยสารนอกจากความใหญ่โตของหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วแล้วทางมิลาดยังใส่หน้าจอใหญ่ๆมาให้เล่นอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นจอในกระจกมองหลังจอหัวมอนอีก2จอที่มาในขนาด9นิ้วซึ่งทุกจอเชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลักและยังสามารถเลือกเล่นกับแหล่งความบันเทิงอื่นๆได้ตามความพอใจส่วนที่เป็นไฮไลท์จริงๆของ Vios คันนี้คงหนีไม่พ้นงานซาวด์คอนเซปต์ท้ายรถที่มาแบบล้ำๆสไตล์มิลเลนเนียมที่เน้นความงามของชิ้นงานโลหะตัดกับแสงสีที่ส่องผ่านชิ้นงานอะคริลิกใสโดยมีไฟ LED แบบ RGB ที่ปรับจังหวะการกระพริบได้32สเต็ปเพิ่มความล้ำสมัยได้เป็นอย่างดีตัวงานโชว์ให้เห็นลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่ติดตั้งอย่างโดดเด่นตรงกลางในขณะที่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งวางตำแหน่งให้เป็นที่อยู่ของ Power Amp ส่วนพื้นที่ตรงกลางห้องเก็บสัมภาระท้ายรถทำการติดตั้งจอ LED ขนาด32นิ้วไว้อย่างโดดเด่นจริงๆระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 120,000 บาทครับโอ๊ยอยากได้ราคาพิเศษ อยากเอาคุณบิทเทิลไปเพิ่มจอหรือไม่อย่างที่บอกไงถ้าเกิดว่าตอนนี้งบยังไม่พอใช่ไหมใช้เอเลฟไปก่อนไม่มีจอเลยคือมีจอไม่มีจอใช่ไม่มีจอเป็นป้อนหนึ่งดีใส่ P80 อยู่ใช่มีเทิร์นไม่มีจอไม่ว่าจะทำยังไงก็ต้องมีจอก่อนนะจ๊ะงั้นก็เก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันเก็บตังค์ก่อนแล้วกันนะคะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถือว่าวันนี้นี่ในเบรก2ของเราแน่นเอียดไปด้วยข้อมูลจริงๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ดีๆในโลกของการเชื่อมต่อจากแอร์เลสเองที่คุณเป้นำมาฝากหรือว่ารถสวยๆที่โอ้โหมาพร้อมเทคโนโลยีจากพี่น้องช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะอาจารย์อนันต์จะมาแกะอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะพลาดนะยังไงเดี๋ยวขอบคุณคุณเป้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันเบรกที่3ค่ะคุณเป้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ